สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาดูกันอีกแล้วนะคะว่าน้องๆคนนี้ที่อยากพูดภาษาอังกฤษเนี่ยส่งอะไรเข้ามาเป็นอีเมลนะคะมีเนื้อหาอะไรบ้างภาษาไทยนะคะไม่เคยแน่ใจเลยน้องไม่แน่ใจไม่เป็นไรนะบางทีถ้าฉันพอมีเวลาฉันจะช่วยสอนกันบ้านให้เธอนะโอเคเราจะมาแบ่งตัวนี้เป็น3ท่อนนะบางทีท่อนแรกนะคะถ้าฉันพอมีเวลาท่อนที่2แล้วก็ฉันจะช่วยสอนกันบ้านให้เธอนะอันนี้เป็นท่อนที่3โอเคท่อนแรกเนาะท่อนแรกบางที perhaps นะคะ perhaps พูดเร็วๆเลย perhaps นะคะ if I have time ลองพูดตามนะคะ if I have time I'll help you with your homework นะคะ I'll help you with your homeworkนะคะโอเคบางทีนะบางทีเนาะบางคนก็อาจจะบางทีไม่ใช่ sometimes หรอคะ sometimes ใส่ตรงนี้ได้ไหมไม่ได้นะคะจะแปลกๆนะคะ sometimes หมายความว่าทำเลยอย่างเช่นหรือว่าทำอยู่ก็คืออย่างเช่น sometimes I don't eat dinner แปลว่าบางทีฉันก็ไม่กินข้าวเย็นหมายความว่าตอนนี้หนูกำลังทำอยู่หมายความว่าในช่วงเวลา1ปีมาเนี่ยหนูเคยไม่กินข้าวเย็นมาแล้วหรือว่าหนูก็กินข้าวเย็นบ้างแต่บางทีหนูก็ไม่กินข้าวเย็นแต่อันเนี้ย perhaps เนี่ยเราไม่รู้ว่าอนาคตคืออะไรเราไม่รู้ว่าเราจะมีเวลาไหมนะเราไม่รู้ว่าจะไปช่วยกันบ้างเขาได้หรือเปล่าแต่เราก็บอกเขาไว้ก่อนถ้ามีเวลาเนี่ยก็คือบางทีถ้ามีเวลาก็ใช้คำว่า perhaps นะคะจะไม่ใช่ sometimes นะคะจะไม่สามารถรู้ว่า sometimes if I have time I'll help you with your homework แค่ฟังก็งงแล้วว่าอะไรเนี่ยแปลกๆนะคะเพราะฉะนั้น mark my words แปลว่าฟังคำพูดของมันไว้เลยนะคะก็คือ sometimes เนี่ยแปลว่ากำลังทำอยู่คือเคยทำมาแล้วหรือว่าทำบ้างไม่ทำบ้างทำบ้างไม่ทำบ้างส่วน perhaps เนี่ยไม่รู้ว่าจะทำได้หรือเปล่าแต่พูดไว้ก่อนนะแต่ไม่รู้ว่าทำได้หรือเปล่านะคะโอเคอันต่อมาก็คือถ้าฉันพอมีเวลานะคะนี่ก็ง่ายอยู่นะ if I have time ถ้าฉันพอมีเวลานะคะมันจะแนะนำว่าใช้คำว่า when I have time นะคะก็จะถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็จะเป็นบางทีเมื่อฉันพอมีเวลาอันนี้จะเพราะกว่านะคะก็คือเข้าใจว่าภาษาไทยเนี่ยพูดท่าก็ได้พูดเมื่อก็ได้นะคะอย่างเช่นพอมีบางทีถ้าฉันพอมีเวลาก็ได้หรือว่าจะเป็นบางทีเมื่อฉันพอมีเวลาก็อาจจะแปลกนิดหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเมื่อฉันพอมีเวลาฟังเพราะกว่านะคะก็จะเป็น perhaps if I have time นี่มันจะไทยไปนิดนึงก็จะเป็น perhaps when I have timeนะ I'll help you with your homework นะคะก็คือฉันจะช่วยสอนกันบ้านให้เธอนะช่วยสอนเนี่ยน้องๆบางคนอาจจะอ้าวไม่ใช่ teach หรอคะ teach หรือเปล่า teach ก็ได้นะแต่ว่ารู้สึกว่าไม่มีคำว่าช่วยไงถ้าสอนเนี่ยก็จะเป็น teach อย่างเดียวอยู่จะไม่มีคำว่าช่วยแต่ว่าถ้าเขียนเข้าไปว่า I'll help you with your homeworkแปลว่าคุณจะช่วยเข้าไปแล้วก็ช่วยอธิบายว่าโอเคกันบ้างข้อนี้เป็นยังไงนะอะไรอย่างนี้นะคะถ้าน้องใส่เข้าไปว่า I'll teach you your homework นะคะก็คือไม่มี with นะไม่มี help ใส่ teach เข้าไปจะแปลว่าเดี๋ยวฉันถ้าฉันมีเวลาฉันจะไปสอนกันบ้านเธอนะคะมันก็จะห้วนๆมันก็จะฟังดูไม่ค่อยเพราะสักเท่าไหร่นะคะก็จะฟังดูแบบห้วนๆแต่ถ้าใส่เข้าไปว่า I'll help you with your homework I'll help you with your homework ก็คือกับการบ้านของคุณนะคะก็คือฉันจะไปช่วยคุณในการทำการบ้านของคุณนะคะก็คือไม่ได้หมายความว่าจะไปช่วยทำนะอย่าเข้าใจผิดนะคะไม่ใช่หมายความว่าเอาการบ้านเขามาแล้วมานั่งทำไม่ใช่นะคะก็คือ I'll help you with your homework หมายความว่าจะเข้าไปช่วยเขาอธิบายการบ้านเนาะก็ลองดูนะคะลองพูดตามอีกสักครั้งหนึ่ง Perhaps if I have time I'll help you with your homework นะคะ Perhaps นี่ขอขยายนิดนึงรู้สึกว่ายังไม่เยอะพอ Perhaps I'll go to dinner with her tomorrow แปลว่า
บางทีฉันอาจจะไปกินข้าวกับเธอคนนี้ก็ได้พรุ่งนี้นะอ่ะนั่นก็อย่างที่แม่บอกไปแล้วก็คือบางทีเนี่ยในนาทีนี้หมายความว่าอาจจะทำก็ได้หรืออาจจะไม่ทำก็ได้เราไม่รู้นะแต่ว่าถ้าบางที sometimes เนี่ยเราไม่สามารถพูดว่า sometimes I'll go out with her to have dinner tomorrow ไม่ได้นะคะเพราะว่ายังไม่เกิดขึ้นนะคะแล้วเราก็sometimes เนี่ยมันเอาไว้ใช้สำหรับบางอย่างที่เกิดขึ้นมาสักพักนึงแล้วอ่ะเกิดขึ้นมาแบบว่าเกิดไม่เกิดเกิดไม่เกิดมาสักพักนึงแล้วนะคะส่วนถ้าจะไปกินข้าวกับเธอพรุ่งนี้อันนี้เราไม่รู้เราใช้คำว่า perhaps นะคะโอเคก็ลองดูนะคะถ้ามีเพื่อนๆมาถามว่าแบบเอ้ยช่วยทำกันบ้านหน่อยไม่มีเวลาหรือว่ายังยุ่งอยู่นะคะเราก็ลองพูดคำนี้ไปเนาะก็ถ้าเขาไม่เข้าใจก็อธิบายเขาด้วยนะฟังอย่าลืมจำนะคะจำแล้วก็ไปบอกเขาได้ว่าอ่ะทำไมต้องใช้ perhaps ทำไมไม่ใช้ sometimes นะคะก็ลองดูเนาะลองฟังแล้วก็อย่าลืมฝึกพูดนะคะพูดเยอะๆนะคะจะได้พูดเป็นพูดเก่งนะคะแล้วเรามาเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ Just listen and practice you get it in time เพียงน้องฟังแล้วพูดตามน้องก็จะพูดได้เองนะคะ